ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นของการสัมภาษณ์เพื่อไทยแล้วก็คะแนนของคนนี้ก็ขยับขึ้นมาไม่ได้ห่างจากพรรคก้าวไกลพรรคอื่นเลยอันนี้คือตอนนี้มันก็ใกล้เลือกตั้งเนาะพี่เดชใกล้เลือกตั้งแล้วอย่างนี้เอ็ดวันน่ะใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นหมดแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนทุกคนก็ต้องเดินกลยุทธ์ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะเราก็ดีใจที่พรรคที่คะแนนเพิ่มขึ้นก็ยังเป็นพรรคแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอีกว่าก็เป็นเรื่องดีค่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องแข่งขันกันต่อยังเหลืออีกเวลา20กว่าวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่ค่ะมั่นใจครับเดินหน้าแถลงนโยบายต่อไปพบปะพี่น้องทั่วประเทศมั่นใจครับผมว่าเราเดินหน้าขยายนโยบายเราไปเพราะว่านโยบายของเพื่อไทยนี่มีความลึกมีความหลากหลายมากนะครับเราต้องเดินหน้าให้ทั่วทุกจังหวัดก่อนนะครับพยายามเต็มที่นะครับไม่คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกครับนะครับมติอย่างที่คุณเศรษฐาประกาศวันก่อนที่เวทีที่สปันเคยบอกว่าไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแต่ก็ชัดเจนว่าเอกธรรมนัสก็บอกว่า2คนนี้เป็นแค่แคนดิเดตแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคมตินี้อาจจะไม่ได้เป็นเอกฉันท์อันนี้คือจะยืนยันยังไงดีครับคุณเอกอีกคิดว่าคนที่รู้ดีเรื่องในพรรคก็คือคนในพรรคก็คือคุณเศรษฐานะคะเพราะฉะนั้นเราตอบไปอย่างไรเนี่ยก็ต้องฟังคนจากพรรคเพื่อไทยนะคะถ้าจะถามว่าพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไรก็คำพูดจากคำพูดไทยครับเราก็เดินหน้าเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้มันก็ตอบไปหลายหนแล้วจริงๆแล้วก็ตอบไปหลายแล้วชัดเจนแล้วเราเองเราก็ไม่อยากที่จะพูดเรื่องของพรรคอื่นนะครับวันนี้เรามีภารกิจใหญ่หลวงที่เราต้องเดินหน้านะครับปราศัยขยายนโยบายเราไปให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ใครมีข้อสงสัยข้อข้องใจเกี่ยวกับนโยบายเราพร้อมที่จะชี้แจงครับแล้วก็ถึงวันที่14เราก็มอบอำนาจนั้นอยู่ในปากกาของประชาชนนะครับมั่นใจเรื่องแรงสไลด์ที่ไหนครับมั่นใจครับมั่นใจครับขอสุดท้ายครับความหมายคุณอิงก็หมายถึงว่าคือเรามั่นใจเรื่องนี้เอาจริงๆนะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปข้างหน้าค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกพรรคต้องนำยุทธศาสตร์ของตัวเองออกมาเพื่อชนะการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดถูกไหมคะอันนี้คือแฟร์ซึ่งเราก็ทำเหมือนกันเราต้องหาเสียงด้วยนโยบายแต่เราใช้นโยบายเป็นหลักเราไม่ถนัดในการที่ว่าเราจะไปโจมตีใครหรือไปต้องตั้งรับตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาแล้วเวลา20กว่าวันเนี่ยคืออธิบายนโยบายให้ประชาชนตัดสินใจค่ะว่าอยากได้ไหมพรรคการเมืองแบบนี้ที่จะมาตอบโจทย์ที่จะมาแก้ปัญหาของพี่น้องที่เกิดวัฏสงฆ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอันนี้คือข้อสำคัญค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วศัตรูของเราไม่ใช่พรรคไม่ใช่พรรครัฐบาลหรือใครนะครับศัตรูของเราผมพูดตลอดเวลาคือความยากจนความไม่เสมอภาคเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่ประสบอยู่นะครับหน้าที่เราคือต้องแก้ไขตรงนี้ให้ดีนะครับภาคอื่นก็ต้องทำหน้าที่เข้าไปเราก็ทำหน้าที่เข้าไปนะครับเราหลังวันที่14มาเราก็มาว่ากันใหม่นะครับ How concerned are you that if ในตลาด Why do you think you will get to last? Because of our policy that it's been 22 years already. ตอนนี้คุณเศรษฐาคุณแพนทองทานก็กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ครับ How concerned are you that if you don't get a landslide that will trigger another How concerned are you that if you don't get the landslide it will trigger another round of fresh violence in the country? I don't see the relevance. No. Why not? Because your supporters are upset the fact that if you don't get a landslide that may trigger another round of violence. You have to ask the military that is if they're gonna create any the protests again or they're gonna create the violence again.ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเสียงสัมภาษณ์อาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าเรียกว่านะฮะคุณเศรษฐาก็กำลังสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษครับท่านผู้ชมครับ I said what I said already. I said that already. So you under no circumstances. I said that already. I'm not going to answer that question anymore. But under no circumstances. I answered that question that already. Okay. So you heard about it.For you, in your opinion, why would poor Thai be the best party for this country at this time? Policies, economic, social policies. Thank you. ครับผม